มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมกวินัยร้องเฮลั่นหน้าบ้านลุกขึ้นลองทำสิ่งนี้ได้แล้วจากที่ทราบกันดีว่าอดีตพระเอกดังเมกวินัยไกรบุตรป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมานาน5ปีนะคะและรักษาตัวมาตลอดและแข็งแรงขึ้นจิตใจดีขึ้นกำลังใจดีมากๆจากคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับค่ะล่าสุดได้อัปเดตอาการโดยโพสต์ผ่านทางช่อง TikTokที่ลองลุกขึ้นเดินกลางแดดว่าจะลุกเดินออกไปและเดินกลับมานั่งได้หรือเปล่าจะเป็นลมไหมงานนี้เขาตะโกนพูดด้วยความดีใจมากๆเมื่อเดินกลางแดดได้แล้วและเดินกลับเข้ามาในบ้านนั่งที่เดิมได้แล้วพร้อมกับนั่งพักค่อยๆหายใจท่ามกลางครอบครัวเป็นกำลังใจให้อย่างดีค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้คุณเมฆหายไวๆนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ